คนด้วยครับผมอ่ะเอาละครับนี่แหละครับอยากจะบอกว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตกรรมครับซึ่งขอบอกว่าตัวเองก็เป็นคนที่ทำโบท็อกตลอดเวลาบอกอย่างที่เราพูดเสมอว่าโบท็อกร้อยไหมมันน่าจะเป็นปัจจัยที่5สำหรับหน้ามนุษย์ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ฮะมันมีนวัตกรรมใหม่ออกมาอีกแจ็คเอ้ยไม่ว่าแกจะอ้วนยังไงแกสามารถหน้าเป็นรูปตัววีได้เลยโอ้ยดีอย่างนี้ดีคือการเอาก้อนไขมันออกจากแก้มฮะว้าวอันนี้คือที่เราให้คุณดูเนี่ยนะฮะคือก้อนไขมันที่อยู่ในแก้มของเราเวลาที่มันจะแบบว่านูนๆเป็นเหมือนเบบี้แฟตบางทีเราแก่ขนาดนี้เราก็ไม่ต้องเบบี้แฟตละเราสามารถเอาก้อนไขมันเนี่ยออกจากแก้มซึ่งวันนี้เป็นวิธีที่นิยมแล้วก็เป็นกระแสมากๆนะครับในประเทศไทยคนที่แก้มป่องแล้วอยากหน้า V shape นวัตกรรมใหม่เป็นยังไงช่วงหน้ากับตื่นมาคุยฮะท่านผู้ชมฮะวิธีการที่ทำให้หน้าเล็กหน้าเรียวด้วยการผ่าตัดลดแก้มเนี่ยจะทำยังไงทำแล้วจะเห็นผลหรือเปล่าขอต้อนรับนะครับนายแพทย์กุลวัฒน์เราชัยศรีสัญญาแพทย์อันดับ1สิริราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเอาโหลอะไรมาฝากแจ็คหรือเปล่าฮะนั่นน่ะใจเย็นครับเจ๊นั่นคืออะไรครับคืออะไรฮะคุณหมออ๋อเป็นไขมันกระพุ้งแก้มของคนไข้ที่ผ่ามาในช่วงไม่กี่เดือนนี้ครับหมอดูโรคจิตนะฮะหมอดองไว้นะฮะคนไข้โรคจิตกว่าเข้ามาผมเองฮะผมไม่ได้ชวนเข้ามาแล้วทำไมหมอไม่ทิ้งทำไมหมอจะเก็บไว้ดองเพื่อก็ทิ้งไปตั้งเยอะแล้วครับนี่เก็บไว้ช่วงหลังๆเองฮะอ๋อนะครับอันนี้มันเป็นกระพุ้งแก้มอะคะ่ะส่วนตรงไหนอะคะที่เอาออกบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้คือตรงนี้ถ้าสมมติเอาออกปุ๊บคือหน้าเราจะเป็นรูปตัววีเลยแล้วมันจะไม่เหี่ยวลงอะคะเดี๋ยวถึงไม่ออกก็เหี่ยวอยู่ดีจริงไหมฮะพี่หมอคะอย่างนี้สมมติวิธีในการผ่าไงพี่ผ่าในปากหรือว่าตรงแก้มข้างผ่าในปากผ่าในช่องปากเข้าข้างในก็คืออย่างเงี้ยข้างในฮะตรงรอยสบฟันนะครับโอ้อ๋อข้างในเราจะมีรูปเดี๋ยวปลอดภัย 100% เหรอฮะอย่างนั้นก็ต้องชำนาญนิดนึงเพราะว่าอวัยวะสำคัญแถวๆใบหน้านี่ค่อนข้างเยอะนะครับคุณหมอฮะอยากจะถามอย่างนี้สมมุติจะทำเพราะตัวเองจะฉีดโบท็อกซ์ทุกสองเดือนอยู่แล้วใช่ไหมฮะร้อยไหมอีกทำอย่างนี้เนี่ยความอยู่ยั่งอยู่ยงคงกระพันมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนได้งั้นเดี๋ยวผมเคลียร์นี้ก่อนส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าโบท็อกซ์ทำให้หน้าวีเนี่ยซึ่งไม่ใช่จริงๆหน้าวีเชฟข้างล่างเนี่ยมันต้องทำหลายๆส่วนประกอบผสมกันโบท็อกซ์เนี่ยขออนุญาตนะฮะจำหน้าคุณมดดำได้ไหมมันจะได้กรอบด้านหลังเนี่ยที่เป็นกล้ามเนื้อที่ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นกระพุ้งแก้มตรงนี้ใช่มันก็จะแก้ปัญหาคนละส่วนกันนะครับแล้วถ้าให้หน้าวีอีกก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเสริมคางหรือจะใช้ฟิลเลอร์ช่วยเอามันต้องคอมไบน์หลายๆวิธีร่วมกันครับอ๋อหมายถึงว่ามาอย่างเดียวเนี่ยโบท็อกอย่างเดียวมันไม่อยู่แล้วก็ถ้าโบท็อกอย่างเดียวหน้าวีเขาคงไม่มาเจอผมอะจริงไหมฮะจริงไหมฮะนี่ไงหมอเดี๋ยวยังไม่ตอบทำไมอีกอะถาวรอ๋อถาวรจบหมายถึงว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะสมมติน้ำหนักขึ้นเป็น80 90นี้มันก็ไม่ขึ้นหรอถ้ามีรูปที่เตรียมมานะครับรูปกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะไขมันที่หน้าเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะที่กระพุ้งแก้มอย่างเดียวนะครับมันมีส่วนของไขมันใต้ผิวแล้วก็ในกระพุ้งแก้มนะครับทีนี้ไอ้ไขมันชั้นตื้นเนี่ยมันจะหนาบางตามน้ำหนักตัวนะครับนี่ถ้าคุณถ้าคุณบดดำน้ำหนักเพิ่มเนี่ยแก้มก็จะขึ้นแต่ถ้าเราน้ำหนักคงที่แล้วเราเอากระพุ้งแก้มออกเนี่ยแก้มก็หายไปวัยรุ่นเขาเรียกหน้าเดฟตอบหน้าแบบในแบบแล้วก็ผู้หญิงเวลาถ่ายรูปก็ไม่ต้องใช้360องศาไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้โปรแกรมไม่ต้องแอปอะไรเลยครับเจ็บไหมอ่ะน้อยกว่าทำฟันเป็นร้อยเท่าครับเฮ้ยจริงๆแล้วใช้เวลารักษาแผลนานไหมคะกว่าจะหายก็คนไข้ผมวันที่3ก็กินส้มตำมาแล้วครับโอ้แล้วระยะเวลาในการทำอะคะนานไหมครับประมาณ30นาทีเสร็จเรียบร้อยเร็วเนาะเร็วครับอุ้ยทำไมมันไม่เจ็บแล้วมันเร็วอะฮะก็แผลนิดเดียวอะคะแผลนิดเดียวแผลประมาณสัก2เซนนะฮะ 2-3 เซนหมออย่างอัลเทอร่าอย่างเทอร์มาชซึ่งเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมแล้วของเลเซอร์ใช่ครับอัลเทอร่าเนี่ยมันอยู่ได้ปีกว่าใช่ครับเทอร์มาชเนี่ยอยู่ได้เต็มที่เลยคือ2ปีใช่ครับในการผ่าตัดไอ้ตัวเนี้ยซึ่งเรียกว่าเป็นการผ่าตัดเลยนะครับผมมันจะอยู่ได้หน้าวีเนี่ยมันจะอยู่ได้มากกว่าอัลเทอร่าหรือเทอร์มาชมันจะทำให้เทอร์มาชกับอัลเทอร่าได้ผลดีขึ้นอีกอ๋อมันสามารถทำควบคู่กันได้สมมติว่าคนไข้อายุมากหน่อยเนี่ยมาทำลดกระพุ้งแก้มใช่ไหมฮะผิวหนังเขาเนี่ยมันก็หย่อนคล้อยตามวัยการใช้อัลเทอร่าไออัลเทอร่ากับเทอร์มาชยิ่งทำให้หน้าวีชัดขึ้นอีกนะครับชัดมากแล้วก็ถ้าตัวอย่างที่เท่าที่ได้เอามาให้ดูเนี่ยครับหน้าเล็กลงชัดเจนคนไข้จะมีความประทับใจค่อนข้างสูงมากนะครับจุดอ่อนของวิธีเนี้ยมันจะไม่เหมือนทำตากับทำจมูกตรงที่ว่า
อย่างทำตาทำจมูกเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยมัน2ชั้นจมูกโด่งเลยพวกเนี้ยเราจะเอาไขมันเนี่ยมาวางให้คนไข้ดูเลยเขาก็จะเห็นว่ามันออกไปจากแก้มเขาแน่ๆนะครับโรคจิตเนาะก็มันสังคมเขาต้องการนะครับแล้ววิธีเขาต้องการจะเห็นว่าไขมันเขาเป็นยังไงเงี้ยหรอใช่อย่างน้อยก็ประมาณสัก2อาทิตย์2เดือนเนี่ยมันก็ยุบสนิทนะครับคนไข้ก็จะมีความสุขมากแล้วปลอดภัย 100% มั้ยอ่ะคะเนื่องจากอวัยวะบริเวณเนี่ยมันมีอวัยวะที่สำคัญเยอะเช่นท่อน้ำลายเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อนะครับการผ่าตัดเนี่ยต้องชำนาญจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามีผลแทรกซ้อนเนี่ยแก้ไขมันต้องพอสมควรครับยังฟันผุอยู่แล้วเนี่ยไปทำได้ไหมถอนด้วยได้เลยถอนด้วยได้เลยพูดเล่นครับแจ๊กไม่เกี่ยวผ่าตัดไม่มีฟันก็ทำได้ฟันนั่นแกสำหรับหมอเผื่อมันโดนเส้นไงเส้นหินอะไรเงี้ยไปตายสิเกี่ยวไหมเนี่ยไปตายงะจริงๆแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ว่าใหม่ล่าสุดคือใช้เทคนิคการแพทย์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยผสมผสานเข้ากันไปกันจนออกมาเป็นวิธีอันนี้ใช่ครับจริงๆในต่างประเทศนี่มีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็พวกผมเนี่ยคงไม่ได้เรียนมาเพื่อลอกกระพุ้งแก้มอย่างเดียวจริงงานเราทำเยอะกว่านั้นเยอะเหนียงล่ะคุณหมอจ๋าเหนียงล่ะจ๊ะเหนียงเนี่ยปัญหาเนี่ยคงพอเริ่มมีอายุนะเนี่ยมันจะเลข3ขึ้นปุ๊บเนี่ยโอเคหน้าวีเพราะว่าหน้าเนี่ยโอเคเราก็ทำได้แต่เหนียงเนี่ยสิตรงเนี้ยบางทีเนี่ยคอไม่เหลือเลยมันจะกลายเป็นจ๊ะจ๊ะแจ็คลักษณะเหนียงเป็นยังไงลูกนี่ดับเบิลชินเหนียงอย่างเงี้ยมันทำยังไงได้บ้างวิธีการกำจัดเหนียงทุกวันนี้ก็ถ้าเป็นไขมันก็อาจจะผ่าตัดออกดูดออกก็ได้แล้วก็ดูดออกตรงไหนฮะเราจะต้องผ่าตัดตรงไหนเจาะดูดเจาะดูดใช่ฮะได้คางคือหมายถึงเหมือนดูดไขมันในร่างกายดูดไขมันปกติใช่ครับหรือไม่ก็ผ่าตัดออกในถ้าก้อนไม่ใหญ่มากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อใต้คางด้วยให้มันเป็นมุมแหลมเป็นคางที่ดูสาวแล้วดูหนุ่มอยู่แล้วอย่างต้องพักฟื้นนานไหมคะก็ทุกอย่างไม่เกิน1อาทิตย์นะครับโอ้โหหมายถึงว่านอกจากดูดไขมันออกไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ดูดแล้วเอาไปเลยใช่ฮะคือจะต้องเก็บทำให้มันแบบว่าเป็นใช่ครับเก็บหลายๆอย่างเป็นทรงที่สวยเลยทรงที่สวยงามด้วยก็เท่ากับเราได้ทำคางไปในตัวแหละทำกล้ามเนื้อใต้คางแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าสมมติเราไปดูดไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะไขมันพวกนี้ไปแล้วไปเลยฮะก็คือไม่กลับมาอีกถาวรที่ต้องระวังคือเลาะเยอะเกินไปแล้วมันจะบุ๋มคราวนี้เอาไขมันออกเหี่ยวล่ะเหี่ยวย่นล่ะก็รอยย่นที่ผิวหนังก็แก้ที่ผิวหนังครับอันนี้เราแก้สตรัคเจอร์ข้างล่างมันคนละส่วนกันแต่โอเคถ้าสมมติเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าอายุเราแก่หรือเด็กเนี่ยก็คือคอเนี่ยแหละใช่ครับสองอย่างที่มนุษย์เราไม่สามารถหลบได้แม้ว่าคุณจะหน้าใสยังไงอายุหนึ่งดวงตาครับคือความใสของดวงตาสองเหนียงวันที่เหนียงเนี่ยเราสามารถชนะได้แล้วถูกต้องไหมฮะครับผมใช่ครับแล้วก็นวัตกรรมทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยลงมา lower face ครึ่งหน้าค่อนข้างสูงเพราะแอเรียบนชนะหมดแล้วทำได้หมดคือครึ่งบนคุณแจ็คเข้าใจไหมฮะแอเรียที่ไม่เข้าใจครับคือคนเราเนี่ยเราไม่ต้องอยากแก่ไหมอยากมากอยากแก่ไหมอยากแก่ครับคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เราชนะด้านบนเนี่ยถึงตรงถึงจมูกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเอาได้หมดมนุษย์เราเนี่ยคุณหมอชนะหมดแล้วคือเราไม่แก่แล้วตาหน้าผากหรืออะไรเงี้ยเราชนะหมดแล้วเขาที่คุณหมอเหลือส่วนล่างที่คุณหมอจะต้องเอาชนะให้ได้ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้แนวโน้มของศัลยกรรมตกแต่งจะมาเน้นช่วงล่างของใบหน้าค่อนข้างเยอะตัวช่วงล่างเนี่ยเหนียงตรงเนี้ยที่มันจะย้อยเนาะตรงแก้มเนี่ยค่ะอย่างนี้มันมีวิธีคือที่เอาไขมันออกเนี่ยมันช่วยในเรื่องของความนูนให้มันยุบลงความนูนของแก้มให้ยุบลงแล้วไอ้ตรงที่มันห้อยๆตรงเนี้ยห้อยๆก็อาจต้องไปใช้วิธีอื่นอย่างเทอร์มาจอทราก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งการผ่าตัดดึงหน้าหรือร้อยไหมนะครับแต่มันจะมีระยะเวลาของมันใช่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ตัวที่การดูดไขมันออกไปตรงนี้นะฮะแล้วเราจบเลยจบเลยจบเลยครั้งเดียวจบเลยครั้งเดียวจบเลยอาจจะอยู่ได้5ปี10ปีจบเลยไขมันนี่จบแล้วจบเลยลองไปไหมเจ๊ไปทำโอ้ก็กำลังคิดนี่กำลังสนใจมากถามใหญ่เลยนี่หน่อยฉันเก็บสคริปต์มานานแล้วเพราะว่ามีคำถามในใจคำถามในใจนี่ชั่วโมงละนี่คำถามนี่คำถามส่วนตัวเลยนู้นเขาถามตรงต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะทำได้ระหว่างหน้ากับคางเนี่ยเอาหน้าก่อนกระทุ้งแก้มสองข้างเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะทำได้ก็ประมาณ3กว่านิดหน่อย30,000กว่าบาทครับผมก็ทำที่คลินิกได้30,000กว่าบาทก็คุ้มถ้าสมมติเอาตรงซื้อไอโฟนยังไม่ได้เลยถูก30,000กว่าบาทถือว่าคุ้มถ้าสมมติจะทำคางต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ก็ต้อง50,000นิดหน่อยเพราะมันอาจจะต้องทำโรงพยาบาลนะครับต้องนอนโรงพยาบาลด้วยทำในโรงพยาบาลเพราะว่าแถวคอมันต้องระวังเรื่องการหายใจเรื่องอู้ตายนิดหน่อยความปลอดภัยใช่เพราะฉะนั้นท่านหน้ากับแต่จริงๆคุณดูสิฮะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจริงหน้าเรียวขึ้นหน้ามันเร็วเกินเพราะฉะนั้นหน้ากับคอเนี่ยมีเงินสัก 80,000 เราสามารถประมาณแสนนึงอยู่ได้เรียบร้อยแสนนึงนี่ครับผมรวมทุกอย่างอยู่ได้ครับผมขอทุกอย่างจ่ายได้ไหมได้ครับ 0% 0% ดีมีผ่อนจ่ายด้วยทางคุณหมอทุกวันนี้คลินิกมันเยอะเหลือเกินใช่มันเยอะเหลือเกิน
การที่จะไปทำอะไรที่เป็นการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอมีอะไรจะแนะนำฮะก็คงต้องดูโปรไฟล์ของคุณหมอครับนะว่าจบอะไรมานะครับแล้วก็ดูผลงานในอดีตว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือเข้าไปคุยนะครับแล้วก็คุณหมอได้ตอบคำถามในสิ่งที่พวกเราสงสัยนะครับได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่า3อย่างนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคุณหมอประจำอยู่ที่คลินิกไหนฮะเนี่ยที่คลินิกส่วนตัวที่เอกมัยตรงนี้ครับอ๋อคุณหมอมีคลินิกส่วนตัวครับผมนะฮะก็เดี๋ยวใครจะติดต่อคุณหมอก็ติดต่อเองแล้วกันนะฮะค่ะคลินิกอะไรอ่ะนิดนึงอ๋อไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวพ่อดำจะตามไปเลยหมอแล้วจะบอกอยากจะไปการคุณหมอไม่บอกไม่เป็นไรใช่อยู่ที่กันนะโอเควันนี้ขอบคุณขอเบอร์ส่วนตัวนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับอ้าวช่วงหน้าสวยๆงามๆไปแล้วช่วงหน้านะคะเรามีคลิปมาฝากกันเป็นคลิปที่กำลังดังในโลกโซเชียลนะคะจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ